ัสดีค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็พบกับรถเมย์อีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆกำลังลุ้นกันอยู่ใช่ไหมคะว่าวันนี้รถเมย์จะมีทีเด็ดอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถเมย์นำปลากัดประเภทครีมสั้นหางประจันครึ่งเซี่ยวนะคะเป็นปลากัดประเภทแฟนซีซึ่งจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าอสูรเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือโฉมหน้าของปลากัดแฟนซีครีปสั้นหางประจันครึ่งเซี่ยวที่เรียกว่าอสูรค่ะหรือบางท่านก็เรียกว่าเรดเดวิลและคำว่าอสูรนี้นะคะก็เป็นชื่อที่บรีดเดอร์หรือว่าผู้เพาะพันธุ์หรือผู้ที่ผสมสายพันธุ์นี้เป็นผู้ที่ตั้งชื่อเรียกนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียกเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันค่ะและลักษณะพิเศษของเจ้าปลากัดอสูรนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตที่ตัวเขานะคะจะมีสีเข้มมืดมากนะคะเป็นสีโทนสีดำไปจนกระทั่งสีเขียวเข้มนะคะและส่วนลวดลายบนลำตัวบางส่วนครีบเครื่องกระโดงชายน้ำและตะเกียบนะคะจะมีสีเข้มจัดเป็นสีส้มหรือสีแดงค่ะซึ่งตัดกับสีลำตัวอย่างชัดเจนทำให้เขาดูดุดันและคมเข้มกันเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คงเป็นที่มาของคำว่าอสูรหรือบางท่านก็เรียกว่า Red Devil อย่างตัวที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปนะคะจะสังเกตเห็นที่เหงือกของเขาจะมีแก้มเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะคะหรือเรียกว่ามาร์คหรือว่ามีหน้ากากนั่นเองค่ะก็เป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของปลากัดแต่ละตัวส่วนตัวนี้ในคลิปที่ท่านเห็นนะคะจะเป็นสีแดงสดทั้งตัวนะคะมีตัดด้วยสีดำแล้วเกล็ดประดับสีขาวนะคะซึ่งจะมีสีที่จัดจ้านและตัดกันอย่างชัดเจนนะคะซึ่งจะเป็นเสน่ห์ของปลากัดแฟนซีในแต่ละตัวจะมีลวดลายและสีสันที่ไม่เหมือนกันและไม่ซ้ำกันและนอกจากนี้ก็ยังมีสีสันที่เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแบบไม่หยุดนิ่งเลยค่ะนั่นก็คือเสน่ห์ของปลากัดแฟนซีเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับปลากัดแฟนซีที่เรียกว่าอสูรหรือว่า Red Devil หวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆกันนะคะแล้วคราวหน้าพบกันใหม่ค่ะ